นี่ถ้าเกิดไว้ผมด้านข้างปุ๊บเราเป้กับไม้บ้าอย่างงี้ปุ๊บได้บาร์โค้ดด้วยเนี่ยใช่มั้ยนะฮะใครที่มีผมอย่างงี้อยู่แล้วนะสบายมากนะครับมาทำเขาเรียกอะไรนะทำผมแบบนี้ได้เลยฮ่าสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็เป็นคลิปวิดีโอพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะเป็นรีวิวครับซึ่งนะครับหลายๆคนที่ติดตามช่องผมมาจะทราบดีว่าผมใส่หมวกทำรายการตลอดเวลาเลยเหตุผลก็เพราะว่าผมมันไปหมดแล้วครับนะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นผมเคยตอนถอดหมวกนะครับซึ่งเราก็เคยทำรีวิวกันไปแล้วนะก่อนหน้านี้ครับเกี่ยวกับการสักนะครับสักไรผมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถามว่าตอนที่ทำมาดีไหมดีมากนะแต่นี้มันก็ผ่านมา2ปีครึ่งแล้วสีที่สักเนี่ยก็เริ่มจางแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะสักไรผมนะต้องบอกก่อนว่าเราก็คงต้องตัดผมทรงสกินเฮดตลอดเวลาเลยพอตอนนี้เนี่ยผมเรายาวขึ้นเนี่ยครับมันยาวแบบนี้แล้วนะเนี่ยอยากให้เห็นตื้อๆๆเห็นไหมเนี่ยครับผมมันยาวขึ้นแล้วตำแหน่งที่มันเป็นหัวล้านหรือมันว่างอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นแล้วครับว่าเป็นรอยสักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสักไรผมเนี่ยเราก็จะหมดโอกาสที่จะไว้ผมยาวขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มเบื่อกับทรงสกินเฮดแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตัดผมยาวขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ล้านแค่ข้างหน้านะครับเป็นตัว V แบบนี้แล้วนะเนี่ยครับมันก็ลามขึ้นไปถึงข้างบนครับเริ่มเป็นไข่ดาวแบบนี้แล้วด้วยนะถ้าใครเห็นผมเวลาลงสระว่ายน้ำนะครับหรือว่าทำรีวิวสอนดำน้ำเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตรงกลางเนี่ยหัวมันเริ่มล้านแล้ววันนี้ครับกับวิดีโอพิเศษครับเดี๋ยวจะเสกให้ผมเต็มหัวภายในวันเดียวใครอยากรู้ใครอยากดูตามมาเลยและตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านปุ๊กกี้ไอลาสครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสภาพศีรษะแล้วก็ผมแล้วก่อนนะครับเพื่อที่จะวัดขนาดวิกครับของผมเนี่ยมันไปเยอะมากครับทั้งข้างหน้าข้างหลังปึ๊บลองโอ้โหหล่อเลยอ่ะยังแต่ยังครับยังไม่หล่อค่ะแป๊บนึงค่ะหน้าได้อะค่ะอย่าไปกลัวตอนนี้แม่งความรู้สึกเหมือนโจ๊กโซคูอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเลือกเส้นผมที่เราจะได้ก่อนนะมีงานทั้งหมดเนี่ย3แบบนะแบบแรกคือเป็นผมแท้ครับซึ่งต้องสั่งล่วงหน้านะแต่วันนี้เนี่ยผมเข้ามาเลยเขาก็ยังไม่ได้สั่งดังนั้นครับเราก็จะมี2แบบครับที่เป็นเส้นไหมนะครับก็จะมีเส้นไหมแบบละเอียดนิ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยนะราคาก็ต่างกันนิดหน่อยครับสอบถามกับทางร้านได้เลยแต่วันนี้ครับผมเลือกแบบนี้ขั้นตอนแรกครับก็ต้องวัดตำแหน่งวิกให้เข้ากับศีรษะเราก่อนนะครับก่อนที่จะตัดผมและหลังจากนั้นก็ทำการมาร์กิ้งครับเพื่อความแม่นยำอีกทีจะได้ไม่ผิดพลาดข้างหน้าเขาบอกว่าพี่บุ๋มเนี่ยมีอนาคตอันยาวไกลครับกว้างไกลมากนะจริงเราลองมาหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นแบบการสักผมนะไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำยายาปลูกผมสารพัดแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยละถ้านี่คงเป็นวิธีเกือบสุดท้ายละอันนี้นี่คือชัวร์แน่นอนนะนะครับวิธีนี้ไม่ชัวร์ก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วนะต่อมาก็ทำการโกนศีรษะครับตำแหน่งที่เราต้องการจะติดวิกนะวิกตัวนี้เนี่ยเป็นวิกแบบติดกาวครับดังนั้นเนี่ยพื้นผิวเนี่ยจะต้องเป็นผิวเรียบเสมอนะกรณีที่มีเส้นขนอยู่ครับหรือผมยาวขึ้นนะครับตัวกาวเนี่ยก็จะค่อยๆง้างออกนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสามารถกลับมาติดวิกซ้ำใหม่ได้ครับและหลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ทำการทดสอบการแปะตอนนี้เนี่ยจะใช้เทปกาว2หน้าลองแปะวางดูก่อนนะครับว่าเข้าตำแหน่งดีหรือเปล่าครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องติดกาวที่หัวของเรานะครับซึ่งกาวตัวนี้เป็นกาวเฉพาะนะทนน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลงดำน้ำอะไรเงี้ยก็จะไม่มีปัญหานะหรือว่าถ้าใครหลุดระหว่างทางอะไรอย่างงี้นะก็สามารถเอากาวมาซ่อมเองก็ได้แต่ถ้าอยากชัวร์นะครับกลับมาที่ร้านครับให้ร้านเขาติดให้เนี่ยโหชัวร์มากฮะคือจะบอกว่าพอติดไปแล้วอ่ะมันไม่ได้รู้สึกเหมือนใส่วิกหรือติดกาวเลยนะคือตอนนี้ครับมันโล่งๆเหมือนแบบผมปกติเลยอ่ะไอความรู้สึกของการติดกาวหรือว่าการที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรมาติดบนหัวหรือกลัวอ่ะมันไม่มีเลยนะกลัวมันไม่มีจริงๆมันร้อนเหมือนตอนแบบเหมือนใส่วิกไหมคะร้อนไหมคะไม่เลยไม่ร้อนเลยนี่คือรู้สึกเหมือนแบบปกติมากฮะแต่ว่าก็จะตอนติดกาวจะมีเย็นๆมีรู้สึกว่าเหมือนนิดเดียวอ่ะนิดเดียวคือจะบอกว่าใส่ที่คาดผมยังลำคาญกว่าอีกอ่ะแปลว่าเวลาเราเซตผมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดอีกใช่ไหมครับแล้วมันน่าจะเหมาะกับทรงที่ไม่ต้องเซตนะไม่ต้องใส่เยลนะมันจะได้แบบทนหน่อยเซตก็ได้ใช่ไหมเซตเราใช้อะไรเซตดีอ่ะเราจะเซตจริงๆนะต้องเป็นแว็กซ์อีกตัวนึงอ๋อหมายถึงว่าเป็นวิกอีกตัวนึงจะเซตได้ดีกว่าอ๋อเหมือนที่เราเคยเห็นในคลิปฝรั่งนะใช่ค่ะลูกค้าต้องสั่งก่อนต้องมาวัดรูปหัวก่อนเพราะนั้นมันมีให้เลือกหลายแบบนะครับใครอยากตัดผมสั้นก็ได้นะหรือใครอยากจะไว้ผมยาวแบบนี้ก็ได้เมื่อจัดตำแหน่งวิกผมเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ตัดผมได้ตามใจเลยเราอยากตัดทรงอะไรก็ได้นะครับ
แต่ว่าช่างที่ตัดผมเนี่ยอาจจะต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าการตัดผมบนวิกเนี่ยยากกว่าตัดผมธรรมดาเยอะมากครับก่อนหน้านี้ผมต้องใส่หมวกตลอดเวลาครับไม่มั่นใจเลยเวลาออกกล้องใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงครับที่ Pookie Eyelashes เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยตอนนี้ผมเต็มหัวเลยชีวิตนี้ไม่เคยมีผมเต็มหัวขนาดนี้มาก่อนอยากให้เพื่อนๆดูครับว่าเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนี่ฮะไรผมอะไรต่างๆนี่นะดูไม่ออกอะตีนกาชัดกว่าตีนกาชัดกว่านะ นี่เห็นไหมแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าเราใส่วิกนะเออขนาดของผมนี่มันไปเกินครึ่งหัวแล้วนะครับแล้วก็รอยต่อข้างๆเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยอ่ะสำหรับคนที่อยากทำนะแน่นอนครับทุกคนมีคำถามนะว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยโดนน้ำได้ไหมนะครับเป่าผมสระผมนะครับเซ็ตผมได้ไหมทำได้ทุกอย่างเหมือนผมจริงปกติเลยครับส่วนที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะก็คือเรื่องของความร้อนนะครับเวลาเราใช้ไดเป่าผมเนี่ยให้ใช้ไดเย็นนะก็อายุของกาวก็จะทนมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญนะมันหลุดนะเราก็สามารถติดกาวซ่อมไปก่อนชั่วคราวได้ครับและแน่นอนครับตอนนี้ทุกคนจะต้องสงสัยครับว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะแพงไหมนะครับบอกเลยราคาเริ่มต้นแค่2,000 เท่านั้นเองครับแต่ว่าขึ้นอยู่ด้วยนะว่าเพื่อนๆจะเลือกผมแบบไหนนะผมยาวผมสั้นหรือว่าตัวเนื้อผมนะเป็นไหมเป็นผมแท้ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปครับโหมีผมแบบนี้แล้วครับมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยครับเวลารับงานอีเวนต์ต่างๆนะต่อไปนี้เนี่ยผมก็ไม่ต้องใส่หมวกออกรายการอีกแล้วพี่ภูมิจะทนไหมเนี่ย ติดแน่นมากอ่ะพี่โอเคนะครับเอ้าส่วนใครอยากไปดูนะครับว่านอกจากทำผมให้ผู้ชายหัวล้านนะครับแบบนี้แล้วนะร้านนี้ยังมีบริการอื่นด้วยติดตามช่องบนหน้าไดอารี่ครับครับเดี๋ยวดูนะครับว่าคุณกล้วยครับจะมาทำอะไรบ้างเออคือหัวต้องคิดได้ไหมเนี่ยอ่ะของกล้วยนะครับตามกล้วยไปต่อเลยค่ะสำหรับสาวๆนะครับรอติดตามชมรีวิวชุดใหญ่จากคุณกล้วยบานาน่าไดอารี่สักคิ้วมุกหมอกต่อขนตาลิฟติ้งและทำสีผมส่วนเพื่อนๆที่อยากจะทำนะครับในราคาแบบนี้มีผมแบบนี้นะปุ๊กกี้ไอรัสนะครับอยู่ตรงสี่แยกชลประทานครับเดี๋ยวลิงก์ต่างๆครับรายละเอียดรวมถึงเบอร์ติดต่อผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ